เฮ้ยสวัสดีทุกคนเมื่อกี้เราเข้าไปในโกบอลมาแล้วขับมายูเทิร์นอ่ะมันมีโกดังมือสองด้วยมีโกดังมือสองตรงนี้ตรงไหนวะก่อนถึงก่อนบ้านโป่งใช่ป่ะก่อนทางไปบ้านโป่งมันเป็นโกดังมือสองแล้วรู้สึกว่าของมันมีแบบเก้าอี้ที่เราจะดูพวกนี้เก้าอี้แบบสำนักงานแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเจอตู้แล้วมันราคาถูกก็ว่าจะเอาตัวนี้ไปเป็นแบบเป็นจักรยานอันนี้เป็นจักรยานเป็นรถสกูตเตอร์นะสกูตเตอร์ไฟฟ้าทุกคนแล้วเป็นข้างในของใหม่เลยข้างในเข้าไปดูได้ปะไม่ได้พนักงานแพ็กไว้มันยังใหม่ๆอันนั้นเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าถ้ายังไงเดี๋ยวค่อยถามเขาแล้วก็มีอันนี้น่าจะใช้ไม่ได้นะอันนี้น่าจะใช้ไม่ได้นะแล้วเป็นเก้าอี้นะเก้าอี้น่าถ้าเป็นเก้าอี้สำนักงานดูแล้วน่าจะถ้าซื้อไปก็น่าจะใช้งานได้แหละแต่ไม่ได้ใหม่เท่าไหร่อ่ะเป็นของมือสองแต่ถ้าเอาไปใช้งานก็โอเคใช้งานก็น่าจะอันนี้เป็นเก้าอี้สนามเก้าอี้ตัวนี้น่ารักมากทุกคนน่ารักคิดขวดเอาเนี่ยออฟซื้อไปให้ลูกเลยตัวใหญ่กว่านี้มีเล็กไปของเรียนมีสีอันนี้ฟิวอารมณ์เหมือนแบบเก้าอี้นักเรียนญี่ปุ่นอ่ะใช่ไหมเป็นแบบเก้าอี้ญี่ปุ่นน่าจะเจ๋งน่าจะเจ๋งอันนั้นละก่อนนี้เป็นสนามโกคาร์ทด้านข้างหลังตอนนี้น่าเจ๋งหมดแล้วครับนี่ไงปอบตัวไม้ตัวกินข้าวที่เราตามหาเมื่อวานเฮ้ยใส่ชาร์จเราใช้ได้ปะมันใน3 อันไงนี่ไม่ต้องซื้อหรอกเดี๋ยวไปใช้ได้อีกใช้ได้อันนี้ไทยซีญี่ปุ่นแท้เลยใช้ได้เหมือนกันญี่ปุ่นแท้ไงภาษาจีนเพราะอะไรวะภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนน่าหนอกญี่ปุ่นใช้ได้เพราะตอนนี้ที่บ้านอ่ะสายชาร์จพังหมดเลยหัวชาร์จจะใช้ได้แต่สายชาร์จชาร์จไม่ได้ตรงนี้ก็จะเป็นโซนจานนะซื้อจานไปใช้ป่ะออฟอันนี้จะเป็นของเล่นนะคิกคู่กุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บว้าวอันนี้ก็เป็นเผื่อมีแบบอะไรที่แบบสวยๆนะเดี๋ยวเราก็จะสอยไปเลยโอ้ยน่ารักอันนี้เป็นของใหม่เลยน่ารักของใหม่แล้วก็เป็นอันนี้ก็น่ารักเป็นโมเดลเฮ้ยถ้าโอ้มันตะขามันขาดเป็นโมเดลไอ้หมดแดงนะตะขามันขาดอ่ะทุกคนเอาไปตั้งโชว์ได้มั้ยพวกของพวกนั้นเราก็สโลแกนแต่งบ้านนะอะไรที่เราจะพอไปจับไปแต่งบ้านได้ก็น่าจะซื้อจิ้วๆนี่เป็นกระเป๋าอะไรอ่ะกระเป๋ากดนี่ก็เป็นแบบเล็กๆกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บนะแต่เรื่องราคาเดี๋ยวเราต้องน่าจะไปถามเขาอีกทีอันนี้น่าจะเป็นแบบโมเดลเป็นถุงเลยนะอันนี้เป็นถุงก็น่าจะไปต้องไปต่อเปล่า300อันนี้แต่งบังคับรถบังคับนะแต่ไม่รู้ว่าใช้งานได้ไหมน่าจะต้องเสี่ยงดวงนะรู้สึกว่าเท่าที่ผมเคยรู้มาเพราะพวกของมือสองญี่ปุ่นพวกนี้ต้องเสี่ยงดวงเอาว่าถ้าเป็นของเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ต้องเสี่ยงเอาว่าใช้ได้ไม่ได้นะต้องเทสดูนะเราก็ซื้อเราจะซื้อเฉพาะที่เราต้องการนะครับอะไรที่เราพอจะไปตั้งโชว์ได้ก็เดี๋ยวอาจจะสอดอันนี้ก็คืออะไรฮะอันนี้อะไรแกดูหน่อยโค้กด้วยอ๋อเป็นแก้วว้าวเป็นแก้วแบบที่ลึกสะสมอะไรประมาณนี้นะทุกคนโอ้ช้ำใจอันนี้น่ารักน่าสนใจอ่ะตัวเนี้ยอันนี้อะไรอุ้ยตกใจดีได้เอาไปตั้งโชว์น่ารักไหมไปตั้งโชว์ตั้งโชว์นี่เป็นแก้วนะคุณแม่บอกสวยนะแต่ที่บ้านน่าจะล้างกันแตกอันนี้น่ารักออกเอ้ยนี่น่ารักมากเป็นแบบตู้แบบเป็นไม้หมดเลยนะนี่เป็นไม้นะทุกคนเป็นไม้คิ้วน่าจะเป็นแบบเด็กน้อยนะเดี๋ยวลูกเล็กเราออกมาคนหนึ่งเราจะต้องซื้อพวกนี้นะครับ
อันนี้เป็นโซนตู้หมดเลยโอ้ตู้ใหญ่ตู้เยอะตู้แบบเก่าอ่ะแอบหลอนๆหน่อยไหมผมขอตู้มันเก่าก็ราคาก็18,000ก็ไม่เบานะครับตัวราคาก็18,000เลยหมื่นกว่า15,000อย่างต่ำ18,000ส่วนมากก็เป็นพวกนี้เป็นไม้แท้นะครับเป็นไม้แท้ก็ตู้อยู่ในสภาพดีนะตู้อยู่ในสภาพดีนะเออตู้อยู่ในสภาพดีอยู่ไม่เป็นโซนตู้ก็สวยนะถ้าใครชอบแบบวินเทจหน่อยนะสไตล์วินเทจก็มาดูอันนี้เหมือนออกโมเดิร์นหน่อยโอ้ถ้าเราเปิดไปแล้วเจอใครอยู่นี้ทำไงดีไม่มีนะโกดังนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับโกดังจนขากลับถ้ามาจากนครปฐมต้องยูเทิร์นนะยูเทิร์นตรงก่อนถึงบ้านโป่งเอออันนี้จะเป็นที่นอนเก่านะที่นอนเก่าก็ใช้งานได้ไหมก็จะได้นะครับก็ต้องเลือกเอานะครับแต่เราได้ฉากนี้ก็น่ารักนะถ้าเราไปกั้นที่บ้านเราจะล้มไหมเรามีช่องกั้นได้นะทุกคนอันนี้ได้ใช้งานป่ะเนี่ยได้ใช้อยู่นะน่าจะอยู่เฮ้ยออฟเดี๋ยวเรียกคุณแม่ก่อนนะเขาคุณแม่หาชั้นอยู่อันนี้อันนี้น่าจะถูกใจแกนะเดี๋ยวลองดูนะออปชันเนี่ยออปคุณแม่คุณแม่บอกสวยอาจจะสไตล์เขาแบบชั้นแบบน่ารักแบบนี้แต่มันก็เย็นอยู่นะมันฝุ่นมันใหม่มันจะสวยมากแบบมันเป็นหวายต้องเช็ดไงแต่เป็นหวายหมดเลยนะสวยนะเช็ดไม่หายตรงตัวก็เอาน้ำฉีดล้างอ่ะแต่คือล้างได้สัตว์ร้อนก็หายไม่ทางเป็นหวายสวยนะต้องวางหน้าบ้านแล้วตัดแล้วสวยเลยเท่าไหร่ต้องลองถามมันมีน่าจะมีถ้าต้องมีพันนะลองถามนะก็สวยเนี่ยมีฉากกันอันนี้กันต้องมันรู้แหละก็น่ารักอยู่นะทุกคนน่ารักเลื่อนได้ด้วยเลื่อนได้ด้วยเดี๋ยวนี้ก็ใส่หมดแต่พวกของแบบเล็กน้อยเดี๋ยวลากไปเลยก็ได้ลากไปถามเขาดูเดี๋ยวลากไปถามเจ้าของคนขายนะว่าประมาณเท่าไหร่นะครับลากไปลากมาได้ละเดี๋ยวให้คุณแม่ลากมาก็เดี๋ยวไปถามเขาดูว่ามันจะประมาณเท่าไหร่นะตรงนี้ก็จะเป็นโซนของใช้เล็กๆน้อยๆจิบอะเราจะได้อะไรอีกอะไรที่มันพะคนหนูไม่กล้าใช้อะมือสองกระเป๋าเก้าอี้รูปเฮ้ยทุกคนรูปอยากได้รูปแต่งบ้านพอดีเลยอยากได้รูปแต่งบ้านพอดีเลยห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตเราจะเข้าไปได้ไม่ได้นะได้หรือเปล่าอันนี้เป็นจิ๊กซอว์เขาเรียกอะไรนะที่เราต่อแบบไอ้เนี่ยมันจะแปลว่าอะไรอ่ะเราจะน่าจะเป็นรูปแบบมงคลแหละแต่เราจะภูเขาไฟฟูจิอันนี้สวยนะแปลกๆและรื้อแล้วถอดรื้อแล้วเก็บด้วยอันนี้น่ารักเท่าไหร่อ่ะมีแบบนี้ด้วยอ่ะไปติดมุมเล็กๆนะอันนี้น่ารักเดี๋ยวถือไปถามเขาก่อนนะว่ามันแพงไหมกรอบรูปอันนี้เดี๋ยวเราถือไปถามเขาก่อนว่ามันสวยดีมันสวยดีอันนี้นะมันสวยดีได้แล้วแล้วก็อันนี้เป็นขาตั้งถ่ายรูปนะก็ลำโพงเครื่องเล่นซีดีนะครับกระเป๋าใครใส่ครับเดินทางก็ซื้อได้นะเป็นกระเป๋าหนังแท้
นั่งแทะนั่งแทะเข็มขัดหนังแทะนะก็ลองไปถามก่อนอันนี้เท่าไหร่ถ้าไม่แพงมากถ้าอยู่ในประมาณสัก 1,000 ก็น่าซื้อนะครับถ้าเกินกว่านั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะซื้อดีไหมจะลองไปถามก็ดอนเฮ้ยจะกันสมควรได้ไหมมีราคาบอกไหม200อ่ะถ้าเราไปวางบนชั้นมันจะสวยไหมสวยหรือเปล่าจะกันไหมได้โหอันนี้เราไม่เห็นใช่ไหมตู้เป็นตู้ลำโพงเก่านะของซันโยนะก็สวยนะไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่าอันนี้พวกนี้ต้องเสี่ยงหมดเลยนะต้องเสี่ยงซื้อไปว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับโอ้คือตู้นี้สวยมากทุกคนอันนี้แก้วอะไรไม่รู้อ่ะแต่คือสวยแต่ต้องแรงแน่ๆไม่มีราคาด้วยสวยจริงๆเลยนะเป็นไม้นะเป็นไม้ทาด้วยสีเขียวเก่าๆเลยดูอารมณ์แบบเก่าเลยขลังมากนะครับดูดิข้างในแบบเคลือบแลคเกอร์อย่างดีเลยอ่ะแต่สวยอ่ะแล้วก็แพงแน่ๆนะครับต้องเอาไม้ดำไปถางดูนี่จะเป็นคุยกันไปก็สามารถก็จะถือไปนะแล้วคนที่ก็จะถือไปแล้วก็ไปถามเขาว่านี่เท่าไหร่นะเท่าไหร่เราก็จะลากกันนะลากไปให้คนอื่นว่าอันนี้เท่าไหร่ก็แล้วก็อาจจะโอ้ยกีตาร์ด้วยคนอันนี้พันกว่าบาทด้วยต่างเป็นแบบญี่ปุ่น1,200บาทพอดีเรามีแล้วนะเราก็ไม่จำเป็นครับอันนี้อะไรครับเป็นกระเบื้องเป็นที่ใส่แบบนี้ที่ทำอะไรอ่ะแปลกไม่เคยเห็นด้วยในส่วนมากก็เป็นที่ตั้งโชว์นะครับเป็นตั้งโชว์นาฬิกาตั้งโชว์ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับอันนี้นะอันนี้น่าจะขาดแล้วอันนี้น่าจะขายมีคนจองแล้วแต่สวยตัวนี้สวยแต่ผมเคยซื้อโซฟาแบบนี้ไปรอบหนึ่งแล้วมันฝุ่นมันเยอะมากฝุ่นมันแบบ 1,500 สวยอ่ะสวยนะสวยจังเลยมันคือความหมายมันคืออะไรอ่ะเป็นแบบเราไม่รู้นะน่าจะเป็นพวกซามูไรอ่ะอันนี้ซามูไรตั้งโชว์สวยจังเลยทุกคนอันนี้อยากได้อ่ะอันนี้ถ้าอันนี้1,500นี้ก็น่าจะแพงกว่าแน่ถ้าเนี่ยถ้าเราไปตั้งสวยมากทุกคนน่าจะเป็นซามูไรนะโกดังมือสองตรงทางไปบ้านโป่งถ้ามาจากนครปฐมต้องยูเทิร์นก่อนถึงบ้านโป่งนะครับยูเทิร์นสวยมันสวย200เอ้ยราคาไม่แพงอันนี้ตั้งโชว์สวยทุกคนอาจจะโดนนะครับอาจจะโดนนะครับ150บาทอ่ะเป็นแบบตั้งโชว์เออน่ารักมากเป็นชามเป็นม้าอันนี้แตกนะครับแต่ถ้าเป็นชามแบบตั้งโชว์อันนี้สวยถูกใจผมอันนี้ถูกใจผมมากเลยเป็นวิวนะครับเดี๋ยวเราเอาไปถามเขาดูว่าอันนี้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไว้ตั้งโชว์บนห้องอันนี้สวยนี่ปีกระต่ายเป็นปีเราด้วยนะเป็นนักสัตว์นะครับเป็นแผ่นดินเผาเป็นปีนักสัตว์ปีกระต่าย
เดี๋ยวไปถามเขาก่อนดีกว่าถือไปถามเขาก่อนแต่สวยมากนะครับผมเป็นคนเกิดปีกระต่ายนะแล้วลองเดี๋ยวดูตัวนี้ว่าประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้เท่าไหร่ครับพี่300 บาทถูกมากเอาอันนี้อันนึงแล้วก็ชั้นวางสีขาวนั้นเท่าไหร่ครับเชลไวท์ใช่ครับเชลไวท์2,000นะครับโอ้2,000นะครับต้องคุณแม่2,000อันนี้300อันนี้น่ารักเป็นปีกระต่ายเลยกระต่ายคุณแม่บอกว่าสัก1,000 กว่าบาทน่าจะเอานะแต่ดิเฮ้ยแต่2,000ถ้าพูดถึงได้ไม้อ่ะมันก็ไม่ต้องซื้อนั้นเลยไม่ผูกแค่หวายไม่ผูกนะแต่2,000มันเป็นหวายอ่ะแต่สวยนะมันได้พอหรอไม่พอต้องซื้อชั้นอีกคุณแม่บอกมันไม่พอทุกคนต้องซื้อเป็นชั้นก็ซื้อเป็นชั้นเล็กได้นะอันนี้เอาอันนี้อันนี้หนึ่งอันนี่มาไอ้ซามูไรอยู่ไหมทุกคนทำไมสวยอ่ะอันนี้ก็อาจจะไปแต่งนะพี่บอกรถสุดๆแล้วนะ oh, no. แกมายอมรถอีกนะครับแล้วเราจะได้2อันอันนั้น300อันนี้น่าจะถูกกว่านะเราเดินกลับมาเอาไปกลับมาไปเล่นเล่นเล่นนะก็แต่งบ้านได้นะแต่งบ้านได้เป็นไม้เป็นไม้จะตลาดก็ได้ละก็ได้เป็นจานเลยเป็นจานแบบจานตั้งโต๊ะก็คอนเซ็ปต์เราก็จะหลักร้อยหลักร้อยก็สวยอยู่แหละอันนี้400เป็นไม้อะ400 บาทหรือเปล่าไม่จะถูกกว่านะไม่ถูกกว่านี่200 280ตุ๊กตาอะไรอ่ะเป็นตุ๊กตาไม้แบบที่ดีแต่สลักน่ารักไหม280เป็นหมีเรื่องความหมายเราไม่ค่อยรู้แต่เห็นใจสุดๆแล้วก็ได้ตกลงเอาไหมคุณแม่เขาไม่ลดให้นะใช่กาแฟแกเอาเอออันนี้เพย์บอยเจ้าขาวเฮ้ยอันนี้ทุกคนเป็นเพย์บอยเอาเรากินกาแฟนะเราอยู่บ้านเรากินกาแฟนี่เป็นถ้วยเพย์บอยร้อยเดียวเองใช่ไหมก็เลยร้อยเดียวร้อยเดียวเป็นของใหม่ด้วยก็ไม่มีชามใหม่แต่เอาของน่ารักน่ารักน่ารักอันนี้เอาอันนี้เอาแล้วก็อันนี้ตานี้ของจริงของอะไรนะถือไหนได้ปะนี่เอานี่ไปตั้งไปตั้งโชว์เรามากองรวมตรงนี้ก่อนของเราเรากองรวมก่อนได้สามชิ้นก่อนสามชิ้นเองนี่เป็นเลนกล้องเราไม่รู้อะไรเลยเลนกล้องก็คิกคุอันนี้คิกคุอันนี้นะครับน่ารักน่ารักนี่เป็นเลื่อยนะเป็นเลื่อยเป็นเลื่อยเป็นเลื่อยลดไหมตกหรอตกขโมงได้ได้ไหมเอาอันนี้ของเรานะคุณแม่ลดไปให้หน่อยได้ไหมมือไม่ว่างซื้อหลายอันนะแต่ในสามอันไว้จัดอันนี้ด้วยใช่ใช่อันนี้ได้ไหมก็คุณแม่เขาต่ออยู่นะเมื่อกี้ไม่รู้ได้ปะเดี๋ยวดูต่อได้ปะพี่เขาบอกใครคนท้องว่ะโอ้ยพี่ก็ใจดีมากเลยอย่าลืมทุกคนอย่าลืมอุดหนุนนะชื่อโชกุนนี่เลยโกดังโชกุนนครปฐมนะครับถ้ามาจากลาดลีก็อยู่ซ้ายมือครับก่อนเข้าตัวเมืองนครปฐมนะครับถ้ามาจากกรุงเทพก็ยูเทิร์นก่อนเข้าบ้านโป่งลาดลีนะครับขาไม่ได้ให้นะแล้วผมจะไปตั้งอะไรอะขาซื้อที่ไหนอ่ะมีด้วยเหรอมีอันละ3,500ขายให้ผมด้วยดิก็ผมนี่ไง2,000 ใช่ที่ซื้อป่ะขายให้ผมโอเคโอเคครับขอบคุณครับพี่เขาบอกว่ามันไม่มีขานะเออใช่ขอซื้อขาเขาไปด้วยนะโอเคครับขอบคุณรักน่ารักมากพี่น่ารักมากรถเราจะขนหมดแล้วทุกคนโกดังค่อนข้างใหญ่นะครับก็จะมีหมดเลยนะของเก่าจักรยานเก้าอี้นะครับแล้วก็โต๊ะตู้ถ้วยชามนะครับผมก็กว้างอยู่ครับ
ก็แนะนำเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะที่เข้ามาดูก็แนะนำให้ดูกว้างๆนะครับแต่งบ้านใช้งานได้ด้วยอุ้ยตกใจตกใจตุ๊กตาหน้าร้านได้ยังป่ะเสียงกันอีกแล้วนะครับตกใจเลยนะต้องขับคิดเงินครับพี่แค่บอก400พี่ก็ใจดีมากครับโอ้ไอ้รถอีกแล้วได้ครับได้ครับโอเคครับรอเหยื่อเลยครับขอบคุณนะครับครับผมอันนี้ก็โดนไปอีก30,000 บาทนะครับ29,000-3,000นะครับ29,000-3,000นะนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับติดถนนใหญ่เลยทุกคนติดถนนใหญ่เลยเป็นกระดังถ้าสังเกตไม่ชัดก็จะเป็นสังเกตไม่ชัดมันก็จะเหมือนแบบโชว์รูมรถอ่ะคุณแม่บอกร้อนนะโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจบเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวมีอะไรไว้คลิปหน้าครับโอเคครับผมคุณแม่บอกร้อนนะโอเคครับสวัสดีครับ